วันนี้นะคะจะมาแนะนำมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง University กันค่ะมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าติดอันดับต้นๆในประเทศจีนด้วยนะคะและเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่เมืองหางโจวค่ะซึ่งไม่ไกลจากเมืองเซี่ยงไฮ้มากนักนะคะซึ่งเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆและเป็นเมืองวัฒนธรรมด้วยตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศจีนค่ะแล้วก็อากาศของเขานะคะเนื่องจากว่าอยู่ตอนกลางมันไม่ได้หนาวมากเพราะมันไม่ได้อยู่เหนือเนาะแล้วก็ไม่ถึงกับร้อนมากค่ะก็คืออากาศเย็นๆสบายตลอดทั้งปีเลยและจุดเด่นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้ว1ชื่อเสียงค่ะเพราะเขาติดท็อปแรงค์1ใน5ของระดับประเทศจีนเลยและแรงกิ้งก็ขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะนอกจากจะติดแรงกิ้งแล้วเขายังมีการเรียนการสอนในหลากหลายคณะด้วยแบ่งออกเป็นทั้งภาคจีนแล้วก็ภาคอินเตอร์ด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดใครสนใจจะเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้นะต้องบอกว่ามีการแข่งขันค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำน้องๆควรจะมีไม่ต่ำกว่า 3.5 ขึ้นไปถึงจะเรียกว่าปลอดภัยเนาะโดยเฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตร์ของเขาก็คือ MBBS นั่นเองค่ะยิ่งมีการแข่งขันที่บอกได้เลยว่าแข็งแกร่งมากๆนะคะทัฟเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะยื่นเอกสารในการสมัครได้แล้วเพราะว่าเจ้อจิง University เนี่ยเขากำลังจะปิดรับภายในสิ้นเดือนนี้แล้วค่ะฟังไม่ผิดนะคะจะปิดรับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์พันนี้นะคะประมาณที่28กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นใครที่สนใจสามารถเริ่มคอนซัลท์ได้เลยค่ะในการเตรียมเอกสารดูในเรื่องของคณะของมหาวิทยาลัยที่เราต้องการจะเข้าเราต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าเกิดต้องการการคอนซัลท์หรือคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถแอดมาได้ที่ช่องทางไลน์แอดนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นภาพบรรยากาศของมหาวิทยาลัยค่ะก็มหาวิทยาลัยค่อนข้างสวยงามเลยแล้วก็มีธรรมชาติที่น่าอยู่เลยทีเดียวค่ะหากใครสนใจบอกอีกทีอย่าลืมแอดมาที่ SINT Education มีแอดด้วยนะคะ